เดี๋ยวมีประเด็นทางด้านของเศรษฐกิจอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคะพาไปดูเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัลนะคะทรงตัวค่ะโดยผู้ประกอบการได้เสนอแนะในการเพิ่มโอกาสเข้าถึงฐานข้อมูลของภาครัฐเป็นการเอื้อความร่วมมือระหว่างกันในอนาคตด้วยนะคะสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือที่เราคุ้นชื่อกันเรียกว่าดีป้านะคะรายงานผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัลไตรมาส 3 ประจำปี 2564 ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมย่อยนะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์กลุ่มอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัลกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์และกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมก็พบว่าดัชนีอยู่ที่ระดับ 45.0 ทรงตัวจากระดับ 45.6 ของไตรมาส 2 เกือบทุกองค์ประกอบทั้งด้านปริมาณการผลิตและการลงทุนนะคะในขณะที่นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ผู้อำนวยการใหญ่ดีป้าบอกว่าดัชนีความเชื่อมั่นที่ระดับ 45.0 เป็นผลมาจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิดขาดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชัดเจนและตรงจุดจากภาครัฐส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัวนะคะกระทบต่ออุตสาหกรรมดิจิทัลเพราะลูกค้าขาดกำลังซื้อผู้ประกอบการดิจิทัลประสบภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงินและขาดความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวมค่ะคราวนี้หากว่าจะต้องมีการแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมจะเห็นว่าดัชนีความเชื่อมั่นส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงจากผลประกอบการและต้นทุนมีเพียงอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัลหรือดิจิทัลเซอร์วิสที่ปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่ระดับ 52.9 ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์อยู่ที่ระดับ 46.3 และกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมอยู่ที่ระดับ 44.7 ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่ระดับความเชื่อมั่นปรับตัวลดลงคือกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์อยู่ที่ระดับ 45.4 และกลุ่มอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะอยู่ที่ระดับ 41.6 นะคะผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยคาดหวังที่จะให้ภาครัฐเนี่ยนะคะดำเนินนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลทางด้านการจ้างงานและเงินเดือนค่ะเพราะปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงขึ้นทำให้ฐานเงินเดือนเพิ่มขึ้นรวมทั้งต้องการให้รัฐปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบที่ยังเป็นอุปสรรคเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนและควรมีมาตรการสนับสนุนด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศนะคะในขณะเดียวกันก็ควรเปิดโอกาสการเข้าถึงฐานข้อมูลของภาครัฐรวมถึงการแชร์ข้อมูลเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในอนาคตอีกด้วยค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวรอบวันทันเหตุการณ์ในช่วงนี้นะครับผมขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่ติดตามรับชมรวมถึงข้อความทุกข้อความที่ส่งมาทักทายกันและพูดคุยกันในประเด็นข่าวด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามอัปเดตสถานการณ์ข่าวกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลา 17 นาฬิกากับแจ็คแล้วก็พี่จิเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยว 17 นาฬิกากลับมาเจอกันอีกครั้งช่วงนี้ครับแจ็ครณชาติพี่จิรัตติกรรวมถึงทีมข่าว News One ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณโนกับกิฟต์ด้วยค่ะ